ห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย25คนเดี๋ยวห้องนี้แหละ5ทับ5เนี่ยหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย25คนมีนักเรียนหญิง30คนรวมแล้วเท่าไหร่เนี่ย55คนใช่ไหมนักเรียนชายมีความสูงเฉลี่ยแล้วเป็นไงครับเนี่ยความสูงเฉลี่ยนี่หมายถึงอะไรเนี่ยค่าเฉลี่ยและคณิตรวมของความสูงของนักเรียนชายนั่นเองก็แสดงว่านักเรียนชายนั้นหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของความสูงนะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของนักเรียนชายได้160ซมนี่โจทย์บอกว่าโจทย์บอกค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของนักเรียนชายมาให้แล้วนะเท่ากับ160ซมนักเรียนหญิงมีความสูงเฉลี่ย150ซมก็เช่นเดียวกันโจทย์บอกค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของนักเรียนหญิง30คนนี่มาให้แล้วนะเท่ากับ150ซมโจทย์ข้อนี้เรารู้2อย่างรู้จำนวนนักเรียนชายรู้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนชายนักเรียนหญิงก็เช่นเดียวกันรู้จำนวนนักเรียนหญิงรู้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนหญิงโจทย์บอกมาให้หมดนะโจทย์ถามว่าไงโจถามว่าจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะความสูงของนักเรียนทั้งห้องนี้ก็หมายความว่าให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนั่นเองของห้องนี้นะถึงแม้ว่ามันจะมีห้องเดียวก็ตามแต่ข้อมูลมันมี2ชุดคือชายและหญิงใช่ไหมให้หาค่าเฉลี่ยคณิตรวมของนักเรียนชายและหญิงนะอันนี้เราสบายเลยเราไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมเลยเรารู้จำนวนนักเรียนชายนะจำนวนนักเรียนหญิงนี่เราทราบรู้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนชายและหญิงนะรู้หมดแล้วใช้สูตรสำเร็จหาเลยครับนักเรียนลองใช้สูตรสำเร็จหาแทนค่าด้วยตนเองดูสิแล้วก็หาผลลัพธ์บวกลบคูณหารออกมาว่ามันจะตรงคำตอบที่ออกมาไหมต้องหาด้วยตัวเองดูนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งนะไม่คิดไม่ทำเลยนี่นะสมองไม่แล่นนะคณิตศาสตร์นี่ต้องคิดต้องทำคูณหารไม่ได้คล่องนะสูตรสำเร็จเรามีเราทราบค่าทุกตัวแล้วหาค่าเฉลี่ยและคณิตรวมหรือ x บาร์รวมออกมาจะหาโดยความเข้าใจของเธอหรือว่าจะใช้สูตรสำเร็จก็ได้ลองคิดดูใช้เวลาคิดสักหนึ่งนาทีลองคิดดูนะวิธีคิดก็จะแนะนำให้ตอนแรกนิดหนึ่งโจทย์นี่ในโจทย์เรียบร้อยนะวิธีทำเรามาคิดกลุ่มนักเรียนชายซะก่อนกลุ่มนักเรียนชายจำนวนนักเรียนชายให้เป็น n 1เท่ากับ25คนนี่ n 1คือนักเรียนชายจำนวนนักเรียนชายทั้งหมดนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนชายล่ะให้เป็น x บาร์1นี่ความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชายคือ x บาร์1เท่ากับ160นี่คือกลุ่มนักเรียนชายนะกลุ่มนักเรียนหญิงล่ะดูกลุ่มนักเรียนหญิงบ้างนักเรียนหญิงมีทั้งหมด30คนให้เป็น n 2จำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด30คนนะความสูงเฉลี่ยของนักเรียนหญิงให้เป็น x บาร์2นี่ก็เท่ากับ150ซมเนี่ยเราทราบข้อมูลของทั้งชายและหญิงหมดแล้วเพราะนั้นค่าเฉลี่ยของความสูงนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของนักเรียนหญิงและชายรวมกันนะเท่ากับเท่าไหร่เธอทราบสูตรสำเร็จไหมเอาสูตรสำเร็จก็ได้หรือว่าจะเอาแบบธรรมดาก็ได้แทนค่าลงไป n 1เราทราบ x บาร์1เราทราบ n 2เราก็รู้ x บาร์2ก็รู้ก็แทนค่าเป็นตัวเลขลงไปนะจากสูตรสำเร็จนั้นบวกลบคูณหารออกมาก็ได้แล้วเสร็จไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างมีไหม
ฮะสายนภาได้คำตอบไปยังยังอ้าวคิดไปไวนะเดี๋ยวข้อสอบเขาออกมาเขาให้เวลาคิดข้อละหนึ่งนาทีนะต้องหัดคิดไวไวเอาต่อไปนะจะเป็นการเฉลยแล้วนายขอถามหน่อยความสูงรวมของนักเรียนชายหญิงเป็นเท่าไหร่ไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างได้ค่าเฉลี่ยรวมของความสูงของนักเรียนชายหญิงเท่ากับเท่าไหร่ฮะ100เท่าไหร่อะไรคิดไม่ได้เลยฮะคิดเต้นถ้าเธอไม่คิดมันก็ไม่ได้อยู่นั่นแหละสูตรสำเร็จแล้วก็มีหรือจะคิดแบบหลักการทั่วไปก็ได้แทนค่าตัวเลขให้ถูกต้องบวกลบคูณหารให้ถูกต้องเอาหัวหน้าห้องได้อะไรฮะร้อยเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบห้าหรือ154.54ถ้าเราปรับเป็นเต็มก็คือ155เห็นไหมล่ะไม่ยากเลยถูกต้องจะตอบ154.54ก็ได้หรือจะตอบ155นับเป็นจำนวนเต็มก็ได้นี่ได้ค่าเฉลี่ยเล็กรวมของความสูงของนักเรียนชายและหญิงนี้แม่ถูกต้องนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาดูต่อไปพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ทำต่อไปก็อ้างเลยจากสูตรอันนี้เป็นสูตรแบบหลักการทั่วไปนั่นเอง x บาร์รวมของความสูงของเรียนชายและหญิงเท่ากับอะไรครับ n 1คูณด้วย x บาร์1บวกด้วย n 2คูณด้วย x บาร์2ของชายและหญิงใช่ไหมหารด้วย n 1บวก n 2เนี่ยก็แทนค่าเป็นตัวเลขลงไปสิ n 1จำนวนนักเรียนชายเท่าไหร่25x บาร์1ความสูงเฉลี่ยนะหรือค่าเฉลี่ยของความสูงของนักเรียนชาย160ก็แทนลงไป n 2จำนวนนักเรียนหญิง30แทนลงไป x บาร์2คือค่าเฉลี่ยและคณิตของความสูงของนักเรียนหญิงคือ150แทนลงไปมันก็ออกเป็นรูปนี้25คูณ160บวกด้วย30คูณด้วย150หารด้วย n 1บวก n 2N 1 25 N 2 30ก็บวกกันเนี่ยแทนค่าเป็นตัวเลขออกมาเป็นรูปนี้ทีนี้เธอก็มีหน้าที่คิดให้มันถูกต้องคูณออกมาแล้วรวมกันได้เท่าไหร่แล้วหารออกมานะก็จะได้ทั้งหมด25คูณ160ก็เป็น 4,000 ใช่ไหม30คูณ150ก็เป็น 4,500 แล้วก็บวกเข้าไปก็เป็น8,500 25บวก30ได้อะไร55นี่55นี่เห็นไหมก็ได้ออกมาเป็น 8,500 หารด้วย55ได้เท่ากับ 154.54 หรือ155ก็ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเราก็ได้ x บาร์รวมหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงรวมของนักเรียนหญิงและชายเท่ากับ 154.54 เซนติเมตรหน่วยเป็นเซนนะเอาทีนี้มาดูตัวอย่างที่2ต่อไปนะโจก็จะเริ่มพลิกแพลงไปแล้วนะตัวอย่างที่สองนะอันนี้คือคำตอบอ้าวตอบแล้วนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของนักเรียนทั้งสองห้องทั้งห้อง
คือของชายหญิงนั่นเองนะก็มีค่าเท่านี้ต่อไป